ได้นะคะนับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการเพราะต้นไม้ของจังหวัดพะเยากว่า200กว่าเจ้าที่จะได้ลืมตาอ้าปากหลังจากโดนพิษโควิด-19 เล่นงานมาเกือบ2ปีแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในยุคที่โรคระบาดโควิด-19 ช่วง42ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังให้พี่น้องประชาชนเฮาเดือดร้อนไปทุกยอมยากก็บ่ได้นะครับเดือดร้อนในเรื่องสุขภาพเรื่องการเสียชีวิตนะครับแม้กระทั่งว่าเศรษฐกิจของเฮาก็ได้รับผลกระทบเยือนอย่างยิ่งนะครับยังคนตกงานขาดรายได้นะครับแต่ว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับได้ใช้เวลาช่วงโควิด-19 นะฮะได้เพาะต้นไม้เพาะกล้าไม้ต่างๆนะฮะออกสู่ตลาดนะครับถึงแม้ว่าจะเจอภัยโควิด-19 นะฮะแต่ว่าพี่น้องผู้เพาะต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็หาวิธีการค้าขายโดยวิธีการใช้โลกไซเบอร์นะฮะหรือว่าขายออนไลน์นั่นเองนะครับก็ยังแก้ปัญหาได้แก้วิธีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะฮะที่ท่านเห็นนี่ครับก็คือเป็นถนนดอกไม้ถนนต้นไม้นะฮะซึ่งทางผู้ประกอบการมารวมตัวกันที่นี่นะครับในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นไม้ตีเพาะขึ้นมานะฮะก็เป็นการเปิดตลาดนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่มีอาชีพเสริมด้านการเพาะต้นไม้นะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ในช่วงเพราะเศรษฐกิจนี่นะครับและในช่วงนี้นะฮะประเทศนโยบายผ่อนปลนผ่อนคลายของรัฐบาลก็ย่างเฮือเปิดประเทศนะครับย่างเฮือมีเปิดกิจการต่างๆนะครับย่างเฮือเป็นโอกาสทำมาค้าขายของพี่น้องชาวบ้านที่นี่นะครับขอไปดูตลาดถนนต้นไม้กันที่นี่กันดีกว่าครับเชิญตัวผมมาแล้วครับสวัสดีค่ะมีวันตอนนี้มีมัคควานรังสรรค์ค่ะมีกุมภกันนะคะรวยล้นฟ้าแล้วก็ไม้ฟอกอากาศเป็นพลูค่ะพลูของเงินห่อทองค่ะพลูราชินีหินอ่อนแล้วก็พลูหัวใจสีทองค่ะแล้วก็มีลูกเล็กๆค่ะลูกนางไหมค่ะลูกทับทิมสีชมพูค่ะประมาณนี้ค่ะตัวนี้เลี้ยงเองค่ะเลี้ยงตั้งแต่ตอนเล็กๆค่ะแล้วก็มีแยกเองมีพอเองบ้างค่ะมีแยกมีพวกพลูเนี่ยค่ะจะเพาะเองจะแยกเองค่ะตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้มีส่วนใหญ่จะเป็นขายออนไลน์ค่ะขายออนไลน์ค่ะนอกจากผู้ประกอบการจะแก้ปัญหาการตลาดด้วยการกล้าขายผ่านระบบออนไลน์แล้วบัดนี้ได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 และเริ่มเปิดประเทศเปิดด้านการท่องเที่ยวเจ้าพะเยาจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งตลาดคนรักต้นไม้ขึ้นเพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฮือกับคนพะเยาขึ้นที่นี่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับชุมชนริมกว้านพะเยาสวัสดีเจ้าเจ๊ปงนะเจ้าการคนรักต้นไม้พะเยาเจ้าเจ๊ปงได้จัดการนี่ขึ้นมานะเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเฮาผ่านครั้งที่1ครั้งที่2มาเดินทางมาจนถึงขั้นที่3ในรอบนี้นะเจ้าเดือนพฤศจิกายนแล้วเราจะจัดรอบหน้ารอบที่4วันที่12เดือน12นะเจ้าเขาจริงที่เขามาจัดการรวมตัวกับจัดการขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าก็เนื่องด้วยว่าหมู่เฮาอ่ะเป็นคนรักต้นไม้โควิดอ่ะมาทำให้หมู่เฮาห่างกันไปหมดเลยและตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วหมู่เฮาก็ได้รับวัคซีนกันหมดแล้วนะเจ้าดังนั้นเขาก็เลยมารวมตัวคนรักต้นไม้แล้วก็จัดการนี่ขึ้นมาก็จะเป็น2กลุ่มนะเจ้ากลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสถานผู้ประกอบการบนถนนราชวงศ์มีอยู่4บ้านนะเจ้าที่เฮามารวมกันแล้วก็มีแห่งกลุ่ม1ก็คือกลุ่มต้นไม้ไม้ด่างไม้สวยงามของหมอพะเยาที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรที่ปลูกต้นไม้ที่คัดต้นไม้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกต้นไม้เช่นอาจารย์คณะเกษตรหลายๆคนเนี่ยเจ้ามารวมตัวกันพอเขามารวมตัวกันเขาก็เลยว่าเขามาจัดการกันดีกว่าเพื่อที่เขาจะได้พบปะแหลกเปลี่ยนแล้วก็เงินรายได้จากการจัดการนั่นเขาก็มอบกับคือกับชุมชน3ชุมชนที่อยู่เกี่ยวข้องกับถนนราชวงศ์นี่ก็จะมีวัดชัยวาดชุมชนวัดชัยวาดชุมชนวัดหลวงราชสันธานแล้วก็ชุมชนวัดศรีอุโมงค์ค้ำนะเจ้าซึ่งวันนี้ก็จะมีการมอบเพื่อมอบเงินจากการจัดการเพื่อกับรองนายกเทศมนตรีวันนี้เป็นเวทีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็หมู่เฮาก็ยืนยันที่เฮาจะจัดบนถนนนี้ต่อไปสังเกตเจ้าโอก้าแมก้า
ป็นผู้ประกอบการต้นไม้หลายเล็กที่มีความรักต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้ที่บ้านแล้วเขาก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนส่งต่อแบ่งปันบางคนบ่ได้ส่งกันเป็นตัวเงินน่ะเจ้าแต่บางคนน่ะส่งกันด้วยกันเอาไม้มาแลกเปลี่ยนกันเจ้าขอทุกคนได้เอาไม้มาแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามีการเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าเนาะเจ้าทำเพื่อทุกคนให้กล้าได้ขายแล้วก็สถานประกอบการบนถนนราชวงศ์มีร้านน้ำเงี้ยวอยู่3ตีเช่นร้านน้ำเงี้ยวประบุตรเป็นต้นก็ได้ขายของดีในวันนี้สวยนั่นน่ะเจ้าทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดงานกาดคนหักต้นไม้พะเยา We Love Plant PY ครั้งที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564นับตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเตียงวันหน้าที่สตรีทอาร์ตราชวงศ์ข้างโรงเรียนโบเนียมและก็ร้านนิทานบ้านต้นไม้เขาก็เลยนอกจากเขาจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาหลังจากที่เขาทนทุกข์ทรมานกับโควิดมาเมื่อแล้วเนาะเจ้าเขาก็ยังเป็นการกระตุ้นเฮอหมู่เขาได้ทำในสิ่งที่รักร่วมกันอย่างหมู่เขารักต้นไม้เขาก็จะช่วยกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในกลุ่มวงหมู่รักต้นไม้อย่างวันนี้ก็มีการเสวนาเรื่องผลหักต้นไม้จากอาสาคณะเกษตรมอพะเยาในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อความรู้แล้วก็ทำเพื่อหมู่เฮาเรียกว่าเพาะต้นไม้ทำเพื่อเราใกล้ชิดกันในการนี้เจ้าทุกๆฝ่ายได้เสริมมาตรการด้านความปลอดภัยโควิด-19 เพราะที่นี่มีมาตรการ99วันพะเยาปลอดภัยชาวชุมชนถนนราชวงศ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากกว่า 80% ผู้ประกอบการ70%ได้รับวัคซีนแล้วและก็ทีมงานกาดคนหักต้นไม้พะเยาก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม 98% แล้วดังนั้นทีนี้จึงพร้อมในการจัดกาดรัชวงศ์ถนนต้นไม้ของจังหวัดพะเยาอย่างเป็นทางการทุกอย่างอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจึงมีการจัดคัดกรองจากแม่อสม.อย่างเข้มงวดการจัดงานได้จัดมาเป็นครั้งที่3วันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564และก็มีกำหนดจัดงานครั้งที่4ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่12ธันวาคม2564นี่การคราวหน้าน่ะเจ้าเขาจะจัดในวันที่12ธันวาคมบนถนนเส้นนี้น่ะเจ้าถนนราชวงศ์ถ้าใครนึกมาอ้อมก็นึกถึง BM 9น่ะเจ้าถ้านึกถึง BM 9เขาจะมาปะกันบนถนนเส้นนี้เวลา 8:00 นไปจนถึงเที่ยงน่ะเจ้าแล้วเขาก็จะพบกันประมาณ200ล้านบนถนนนี่ก็ต้องห่วงเรื่องโควิดนะเจ้าเขามีมาตรการป้องกันทุกคนจะต้องใส่แมสทุกคนจะมีการคัดกรองจากแม่อสม.ทั้งตรวจวัดไข้แล้วก็สแกนแล้วก็เขามีการสำรวจว่าป้ากล้าแม่กล้าได้รับวัคซีนแล้วหรือยังมีภูมิคุ้มกันแล้วหรือยังซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างเทศบาลแล้วก็หอการค้าจังหวัดพะเยาซึ่งเขาก็ได้ร่วมกันในเรื่องนี้จับมือประสานกันในเรื่องนี้นะเจ้าทั้งท่านทุกคนมีภูมิเจ้าดังนั้นบอกต้องห่วงเรื่องอื่นเลยแล้วก็ในปีหน้าเขาก็จะจัดเดือนละครั้งเหมือนเดิมนะเจ้าแต่ปีหน้าเขายังไม่ได้แพลนวันเดียวแต่ก็น่าจะเป็นประมาณอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนนะเจ้าวันอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนถ้ายังไรแล้วสามารถติดตามได้ทั้งสื่อต่างๆของจังหวัดพะเยาเนาะเจ้าข้าวฤาษีค่ะใช้ยากองฝุ่นกองอากาศใช้กระไซอะค่ะค่ะอันนี้150บาทค่ะไซนี่เอาไว้ดักเงินดักทองนะเจ้าค่ะค่ะอันนี้150บาทค่ะอันนี้ซุ่มนะคะ100บาทค่ะค่ะบ้านห้วยน้ำขาวค่ะบ้านห้วยน้ำขาวท่าวงทองซอย7นะเจ้าฮะโอเคค่ะขายดีมากค่ะคนก็เยอะค่ะมีคนสนใจเยอะเลยค่ะช่วงโควิดตอนนั้นถูกมั้ยคะค่ะช่วงโควิดคนก็ไปซื้อที่บ้านนะคะค่ะอยู่พะเยานี่ครับครับผมในตัวเมืองเลยครับนี่ทำมาประมาณปีนึงครับทำเองอยู่ที่บ้านครับครับผมรอบแรกก็ปลูกเป็นดอกส่วนตัวนะครับแล้วก็ลองเอามาขายแล้วก็ขายก็ขายดีครับก็กระแสมาแรงเลยครับคือรู้สึกสิทธิ์ภาคเป็นเสริมครับผมเรียนไปตัวของครับผม
อยู่ปวสครับครับผมแล้วก็ช่วงที่ไอ้โควิดเกิดจากผมอันตรายเป็นก็แรกๆก็เป็นแบบเชิงแบบใช่ครับมันก็เศรษฐกิจลงจะช่วงนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นมาแล้วครับช่วงโควิดก็คือแบบเฮาโพดขายแล้วก็ไปส่งแต่บ่พบป้ากันครับคือโอนใจแล้วเอาไปวางถึงหน้าบ้านหรือหน้าหอครับตลาดนี้ก็ครับอ๋อดีครับเป็นโอเคเลยครับนี่นะนี่คนชอบครับซื้อไปตกแต่งครับหรือว่าวางฟอร์มสวยนะครับเป็นฤสีผสมครับ35บาทเองครับราคาจับต้องเลยครับนี่ครับไม่มงคลและไม่ฟองอากาศครับตัวนี้ก็เป็นกันครับอาจจะเป็นนี่ครับไว้ค่าขายร่ำรวยครับนี่นะไว้หน้าร้านตลาดคึกคักดีค่ะคึกคักมากค่ะคึกคักลูกค้าก็จะให้ความสนใจบอลสีที่ร้านมีบอลสีมาเด่นนะครับวันนี้แบตเตอรี่ครับยิปเตอร์นะครับยิปเตอร์ครับครับมีครับแบตยิงครับมีตั้งแต่ไม้กระแสนะครับพิโลอะไรพวกนี้ถ้าไม่กล้าก็ไม่ได้นะฮะถ้าเดินผ่านไม่ได้นะฮะแล้วก็ราคาเดินเข้ามาเลยพวกแท็กทักอะไรนี้ก็ราคาเอื้อมถึงได้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นช่องทางการทำความเข้าขายนะครับของผู้ประกอบการด้านการเพาะต้นไม้ครับต่างๆนะครับก็ทุกเดือนนะฮะที่นี่นะครับอย่างวันนี้วันที่7นะครับทุกเดือนของวันที่7นะครับที่นี่ก็จะมีตลาดตามขนาดต้นไม้ที่นี่นะครับอย่าลืมนะว่าอุดหนุนซื้อต้นไม้เพื่อไปประดับที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอสวัสดีก่อนครับไปอุดหนุนที่บ้านได้นะคะบ้านกล้วยน้ำขาวเจ้าก็อันนี้ใส่ก็ไว้ดักเงินดักทองได้เจ้าแขวนที่บ้านค่ะคือเป็นไม้มงคลค่ะมีประโยชน์ดักฝุ่นได้ตัวค่ะกรองอากาศค่ะค่ะสวยงามมากค่ะไส้ล่ะคะอันนี้เราก็เลี้ยงเองอะค่ะค่ะค่อยๆเพาะเรื่อยอะค่ะตอนแรกก็เริ่มต้นมาจากซื้อพวงละ40บาทอะค่ะมาประดับที่บ้านแล้วก็ค่อยๆขยายจนมาเนี่ยค่ะเนี่ยเวลา3ปีค่ะที่เลี้ยงมาค่ะค่อยๆขยายค่ะอันนี้เป็นสายจะได้ค่ะสุ่มเล็กนี่100ค่ะสุ่มนี้ก็ไปรับของผู้สูงอายุบ้านตุ่นใต้มาค่ะของพ่ออุ้ยเป็งอะค่ะแกอยู่ที่บ้านเนาะก็เลยแบบว่าอุดหนุนแกค่ะเพราะช่วงโควิดแกอยู่ที่บ้านเนาะไม่มีใครเข้าไปเที่ยวค่ะก็เลยไปอุดหนุนแกมาแล้วก็เอามาประดับอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะอันนี้700บาทค่ะ